อดขายที่ 380,000 ล้านนะครับก็ยังโตเยอะอยู่นะฮะ 15% 14.9 นะครับปีที่แล้ว17ปีนี้ระวาง 15% นะฮะแล้วก็ในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็ตัวเลขปีนี้น่าจะอยู่ที่ 45,000 ล้านบาทนะครับงบลงทุนของปีนี้นะครับถามว่ามีโครงการอะไรบ้างนะฮะก็จะเห็นว่าในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์ค้า6อันนะครับอยู่ภาพโซน5แห่งโรงแรม4นะครับคอนโดมิเนียมอีก3แล้วก็ร้านรีเทลเนี่ยอีกประมาณ500กว่าสาขานะครับรวมทั้งหมดในศูนย์ค้าเนี่ยศูนย์ค้า6อันนี้ก็จะไล่เปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมที่โรบินสันเพชรบุรีนะครับอันนั้นก็จะดีเพราะว่าจะจับตลาดทางชะอำหัวหินนะฮะแล้วก็ต่อมากันยายนนครศรีธรรมราชที่โคราชอันนี้ที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วแล้วก็พอมาควอเตอร์สุดท้ายก็จะเปิดที่มหาชัยนะครับมหาชัยแล้วก็เดือนพฤศจิกายนจะเปิดที่พิจิตรแล้วก็ธันวาเปิดที่พะเยาแล้วก็อีกแห่งก็คือกำแพงเพชรนะทั้ง6 จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นรูปแบบของ CPN ของโรบินสันและก็ของคอนเซ็ปต์ใหม่ของเราคือ Top Plaza นะฮะ3รูปแบบเลยอย่างละ2นะฮะอย่างละ2